ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลชงแก้พรบวินัยการเงินการคลังพุ่งเป้าขวางเงินนอกงบกองทัพไอ้เงินนอกงบกองทัพเนี่ยประชาชนก็สงสัยเหมือนกันนะครับไอ้เงินนอกงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันจะจัดทำงบประมาณให้ตรงไปตรงมาได้ไงนะครับไอถ้าเกิดวันนี้เรารู้ว่าไอ้เงินนอกงบประมาณสามารถไปใช้จ่ายได้เท่าไหร่อะไรยังไงจะได้บริหารงบประมาณนะครับที่เป็นงบกลางเนี่ยได้ถูกต้องแต่วันนี้ดิฉันอยากจะขอก็ขอเอากระดาษแผ่นเดียวมาขอก็ขอนะครับงบกลางก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เคยบอกมันคืออะไรครับก้าวไกลชงแก้พรบวินัยการเงินการคลังพุ่งเป้านะครับฝังเงินนอกงบประมาณของกองทัพเพิ่มข้อความต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนการจัดงบนอกงบก่อนที่ประชุมมีมติส่งร่างให้ครม.พิจารณาก่อนรับหลักการเมื่อวันที่10กรกฎาคม257ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติหรือพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆที่นายวิโรจน์ลักขณาอภิสรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอในสัดส่วนของงบกราโหมโดยนายวิโรจน์กล่าวว่าการพิจารณาร่างงบประมาณปี63จนมาถึงปี68จะพบว่าทุกปีกรรมาธิการต้องตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณอยู่ทุกครั้งโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณของเหล่าทัพที่ต้องให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณเพราะถ้าเรารู้ข้อมูลของเงินนอกงบประมาณและศักยภาพในการหารายได้ของหน่วยงานราชการต่างๆก็จะทำให้สภาและรัฐบาลสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้นคือหากมีศักยภาพในการหารายได้ของตัวเองแล้วรัฐบาลก็สามารถจับงบลงไปเพื่อการงบส่วนนั้นไปให้กับหน่วยงานที่จำเป็นแต่ปัจจุบันต้องตามหลักการบัญชีของการวางแผนงบประมาณทั้งหมดก็จะขาดประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงเสนอแก้ไขพรบ.วินัยการเงินการคลังครั้งนี้โดยมี3ส่วนก็คือ1แก้ไขมาตรา28แม้จะเขียนเอาไว้รัดกุมมากและรัฐบาลให้ความสำคัญมากว่าต้องคำนึงถึงนะครับภาระทางการคลังและการสูญเสียรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่คนที่ควรรู้มากที่สุดก็คือประชาชนที่เป็นผู้แบกภาระและต้องเสียภาษีในฐานะเจ้าของแผ่นดินจึงเสนอให้เพิ่มนะครับประโยคในวรรคที่3ให้ใส่ประโยคคำว่าให้รายงานยอดคงค้างดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและกำชับติดตามดำเนินนโยบายของรัฐบาลนายวิโรจน์จะกล่าวต่อว่า2มาตรการ61วรรคที่2แต่เดิมนะครับระบุเอาไว้โดยสังเกตว่าเงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการในวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้นำมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเว้นแต่มีกฎหมายหรือทำการตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดการเงินนอกงบประมาณมีความโปร่งใสซึ่งโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณของกองทัพที่สูงถึง 1.8 ล้านบาทหรือประมาณ 8% ของกลาโหมที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดนายวิโรจน์กล่าวว่าตนยืนยันว่ากองทัพและหน่วยงานอื่นๆของรัฐสามารถบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณของตัวเองได้แต่ควรต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดการงบประมาณที่โปร่งใสมีการตรวจสอบทางบัญชีที่ถูกต้องการที่กองทัพทำเพียงข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ธุรกิจของกองทัพอยู่ในแดนสนธยาและส่งผลให้บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพไปเรื่อยๆและยิ่งอ้างเรื่องของความมั่นคงก็ยิ่งจะทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่าการที่กองทัพมาทำมาหากินกลายเป็นเรื่องความมั่นคงไปได้อย่างไรหรือเป็นเพียงความมั่นคงในกระเป๋าของนายพลคนใดกันแน่นายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์จะกล่าวต่อว่าส่วนที่3คือมาตรา76ในกรณีที่กระทรวงการคลังที่จะต้องจัดทำรายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังในวันสิ้นปีงบประมาณและเสนอต่อครม.และนะครับคกก.นโยบายการเงินการคลังนะที่เมื่อนะครับครม.รับทราบแล้วจบตนก็ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ครม.เมื่อรับทราบแล้วก็ควรจะเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสาธารณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังด้วยนายวิโรจน์กล่าวทิ้งท้ายตนหวังว่าในสภานะครับ
ที่มีการติดติงเรื่องของเงินนอกงบประมาณของกองทัพเรื่อยมาจะโหวตรับในวาระที่1และไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสดพร้อมฝากอีกนิดตนได้ยินว่ารัฐบาลจะอุ้มกฎหมายนี้ไปศึกษา60วันจึงตั้งคำถามว่าจะศึกษาไปเพื่ออะไรหากอ่านรายงานข้อสังเกตก็ต่างรู้ปัญหาจะอุ้มไปทำไมควรที่จะโหวตรับและเร่งแก้ไขพรบฉบับนี้โดยเร็วเพื่อให้เงินนอกงบประมาณของกองทัพมีความโปร่งใสและเงินเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อประโยชน์และคุณูปการของประชาชนอย่างแท้จริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยส.ส.พรรคก้าวไกลส่วนใหญ่ต่างอภิปรายสนับสนุนเน้นประเด็นการจัดงบนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นหลักจากนั้นก็ประชุมได้มีมติ268ต่อ600 161เสียงนับเห็นควรส่งร่างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีนำไปพิจารณาก่อนรับหลักการนะครับสุดท้ายแล้วก็อุ้มเอาไว้อีก60วันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ